วัสดีครับเพื่อนวันนี้เราก็อยู่นอกสถานที่นะครับให้ทายตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนหลังจากที่อยู่หน้าคอมมาหลายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็ออกนอกสถานที่สักนิดนึงนะครับพักสายตาบ้างเธอนะคนดีพูดอะไรวะเราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับทริปนี้มาใครครับสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้น้ำเลมอนนะคะผู้ติดตามค่ะสำหรับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดนางรองหาดนางรำอำเภอสันตหีบนะคะบรรยากาศดีมากแล้ววันนี้ไม่ใช่วันหยุดนะแต่คือคนเยอะมากค่ะน้ำใสมากค่ะลองดูได้รอบๆนี่เลยก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างรอจะเช็คอินที่พักนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงก็ที่พักต้องเช็คอินประมาณบ่ายสองระหว่างรอเราก็มาชมหาดนางรำนางรองก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นก็ไปชมบรรยากาศหาดนางรำนางรองก่อนแล้วกันนะตอนนี้ก็จะบ่ายสองแล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปเช็คอินกันที่ที่พักของเราแล้วก็เช็คอินเสร็จอาจจะไปอีกสักหนึ่งหาดเราจะไปหาดไหนกันก็รอดูนะครับผมก็ตอนนี้ถึงที่พักของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่พักกันว่าจะเป็นยังไงค่อนข้างดูดีนะแล้วเดี๋ยวเราราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกท้ายคลิปนะว่าราคากับชื่อที่พักเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วราคาเท่าไหร่ขอบอกเลยว่าราคานี้แบบถูกมากเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมาบอกราคานะครับที่เราเลือกที่นี่ก็เพราะว่าเขามีเตาปิ้งย่างแล้วก็มันก็แบบใกล้แหล่งแบบทะเลใกล้อะไรอย่างเงี้ยดีนะครับแล้วก็นี่เตาปิ้งย่างก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีที่ล้างให้ด้วยตอนเย็นเราจะมาปิ้งย่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้ออาหารทะเลแล้วก็จะมาปิ้งกับเตานี้นี่เดี๋ยวเราก็กำลังจะไปเล่นน้ำกันตอนนี้ก็ยังไม่ถึงไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปหาดน้ำใสนะครับและนี่ก็คือมื้อเย็นของเรานะครับนี่กุ้งเยอะๆอ่ะอันนี้ก็คือคนย่างกุ้งไม่ใช่คนย่างกุ้งอันนี้นะเป็นคนพม่านั่นแหละ มีหน้าที่ย่างกุ้งไปถ่ายแต่สตอรี่นะครับกุ้งไหม้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีปูก็มีหอยด้วยอ่ะโอ้ไปเอาหอยมาตอนไหนวะมีหอยด้วยนะครับนี่ปลาหมึกก็มานะครับปลาหมึกตอนนี้เราก็ขอไปกินกันก่อนนะครับเริ่มหิวละเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันต่อพรุ่งนี้นะครับขอตัวไปนอนก่อนนะครับวันนี้ก็อิ่มละไปแล้วนะครับเจอกันพรุ่งนี้จ้าเอ๋เช้าวันที่2ของเราที่เราบอกว่าจะมีไฮไลท์นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยคือเราจะไปขึ้นเรือเพื่อข้ามไปเกาะขามกันเดี๋ยวยังไงเนี่ยมารอดูเลยว่าเกาะขามเนี่ยจะสวยขนาดไหนและการเดินทางการไปจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันเดี๋ยวตามมาดูกันนะคะนี่ครับทางเข้าที่จอดรถที่จะไปเกาะขามมันก็จอดข้างๆที่ซื้อตั๋วเนี่ยแหละครับอันนี้คือลานจอดก็จะประมาณนี้ลานกว้างแต่ทางไม่ค่อยดีเลยถึงที่จอดรถที่ซื้อตั๋วไปเกาะขามแล้วครับลานก็จะประมาณนี้ลานใหญ่แล้วก็มีทางเดินลงนะครับนี่ผู้ติดตามของเรานี่นะครับได้ตั๋วมาแล้วเดี๋ยวไปกัน
นี้ก็คือถึงท่าเรือแล้วนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วกันเรียบร้อยตั๋วก็คนละ250ซื้อเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะมีรถมาส่งนะครับเป็นรถ2แถวขายตั๋วรอบแรกวันนี้นะ8โมงแต่ป้ายเขียนว่า 7:30 นนะแต่เปิดขายจริงๆ 8:00 นเรือก็น่าจะออก 9:00 นนะบรรยากาศก็เป็นท่าเรือเดียวกับที่ไปเกาะแสมสารนะครับแต่นี่คือเราไปเกาะขามเดี๋ยวมาดูกันว่าเกาะขามจะเป็นยังไงคนน้อยมากนะเรามารอบแรกเขาบอกว่าวันธรรมดามีประมาณ 40-50 คนนี่ครับตอนนี้เราถึงแล้วครับเกาะขามนี่บรรยากาศบนเกาะขามวันนี้คือคนน้อยมากวันธรรมดาต้องให้เห็นป้ายกันนิดนึงเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นตรงนู้นมันจะมีสะพานเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ต้องไปถ่ายรูปที่สะพานด้วยใช่ไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูให้รอบเกาะเลยเพราะว่าคนน้อยมากน้ำทะเลเดี๋ยวเรายังไม่ให้ดูนะว่ามันจะใสหรือขุ่นขนาดไหนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงสะพานก่อนมั้งเหมือนมันจะมีสะพานอยู่ตรงนู้นก็จริงๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็เป็นแค่เหมือนสะพานไม้ถ่ายรูปอ่ะก็ประมาณนี้สะพานไม้แดดค่อนข้างร้อนละแต่ก็แดดดีนะก็รูปสวยนี่ครับเป็นสะพานไม้ประมาณนี้กินข้าวดีกว่าหาข้าวกินตอนนี้นะครับมีแก๊งทัวร์มาแล้วครับโอ้น่าจะเป็นรัสเซียคนเริ่มเยอะมากสงสัยแม่มีแก๊งทัวร์ลงนะเหมือนจะเป็นแก๊งรัสเซียกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนจีนนี่ครับนี่ครับข้าวเรามาแล้วข้าวผัดไข่ดาวด้วยนะข้าวผัดหน้าตาดูน่ากินอยู่นะจานนี้ก็ประมาณจานละ50บาทเดี๋ยวเรามากินก่อนนะนี่ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับตอนนี้กับข้าวก็ถือว่าอร่อยอยู่นะเดี๋ยวเรากินเสร็จเนี่ยเราก็อาจจะไปจุดชมวิวนี่นะครับถึงแล้วจุดชมวิวเหนื่อยขึ้นยากมากเป็นไม่ได้ผมว่าไม่ต้องขึ้นดีกว่าวิวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะประมาณนี้เป็นหน้าผานะสูงชันเราลงกันดีกว่าตรงนี้ร้อนมากเลยทางคือแบบชันมากแล้วก็อันตรายนะหินเยอะมากต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงป่ะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างอีกทีนึงเลยนะครับตอนนี้ถ่ายไม่ไหวแล้วทางลงลำบากมากลงมาจากจุดชมวิวแล้วนะครับตอนลงไม่มีแรงถ่ายเลยเหนื่อยมากทางแบบโหทางอย่างแย่เป็นไปได้นะผมแนะนำไม่ต้องขึ้นมาถึงก็ไปลงเล่นน้ำเลยดีที่สุดไม่ได้มีอะไรเลยข้างบนแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่อีกฝั่งนึงของชายหาดที่เราลงนะนี่ดูชายหาดนี้ก่อนแต่เหมือนเมื่อกี้ประชาสัมพันธ์เขาไม่ได้แนะนำให้มาว่ายน้ำฝั่งนี้นะเพราะว่ามันเนี่ยแบบมันมีเศษอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันเป็นหินโสโครกอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะมันเป็นหินโสโครกแล้วก็คนก็ไม่ค่อยมีมาเล่นเลยแดดร้อนมากด้วยแต่เราให้ถ่ายให้ดูก่อนว่าฝั่งนี้มันเป็นยังไงนะก็ประมาณนี้ครับมีคนมาถ่ายรูปกันนิดหน่อยแต่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำแหละเราไปเล่นน้ำดีกว่าร้อนไป
อนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็คงจะเรียกเราขึ้นเรืออีกไม่นานนะครับเพราะว่าก่อนจะขึ้นเรือเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีประชาสัมพันธ์เรียกให้ไปเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมตัวกันเรากลับเรือรอบประมาณบ่ายสามนะครับเขาก็มีเรือกลับสามรอบบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามก็กลับบ่ายสามช้าสุดก็พยายามอยู่ให้นานที่สุดนะครับมาทั้งทีเพราะว่าดูน้ำทะเลครับค่อนข้างใสใสมากแล้วก็นอนเล่นเรื่อยเปื่อยนะสำหรับที่พักที่ผมบอกจะบอกท้ายคลิปนะครับก็คือชื่อที่พักว่าบ้านใจดีรีสอร์ทนะครับคือที่พักเขาเนี่ยเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดได้ประมาณไม่กี่เดือนเองนะห้องยังใหม่มากอยู่เลยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยคือเยอะมากมีทีวีมีตู้เย็นมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะแล้วก็มีไดร์เป่าผมก็มีแล้วก็มีเตาปิ้งย่างด้วยนะคือถ้าใครจะมาแถวเนี้ยสัตหีบเนี่ยผมแนะนำให้ลองดูที่พักอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับราคาที่พักก็คืนละ600เองนะครับต่อคืนค่อนข้างดีนะแล้วก็ที่นี่นะครับเกาะขามผมว่าเป็นที่เที่ยวอีกที่หนึ่งที่แบบน่ามาเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพด้วยนะขับรถจากกรุงเทพไม่ไกลมากก็อยู่แค่สัตหีบเองคนค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับที่อื่นคือค่อนข้างสงบอ่ะคือถ้าใครอยากจะมาแบบนั่งเล่นริมทะเลเนี่ยผมว่าที่นี่นะโอเคเลยเป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้เสาร์อาทิตย์ก็คนจะเยอะหน่อยนะแต่วันธรรมดาเนี่ยคนค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่วันธรรมดาอย่างเงี้ยที่ผมมาวันนี้วันอังคารนะส่วนใหญ่ก็มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ซะมากกว่านะใครมีคำถามหรืออยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่พักหรือการเดินทางอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้ก่อนจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมีภาพให้ดูสักเล็กน้อยนะอาจจะเป็นภาพสวยๆของที่เกาะนี้แหละแล้วก็สำหรับทริปต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับในช่องผมก็ยังมีการสอนตัดต่อเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ